สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้าตัวสีตางหลังออกงานดังไปทั้งประเทศนาทีนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับแม่สีตางบัวทองเธอเป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงโด่งดังมาได้จากการเต้นสะบัดและคนในโลกออนไลน์ก็พากันแชร์คลิปของเธอให้ว่อนทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอมีคนรู้จักมากขึ้นกลายเป็นที่ติดตามของใครหลายคนหลังจากนั้นมีการโฆษณาสินค้าโปรโมทงานต่างๆเดินสายถ่ายแบบและงานในผับก็เริ่มมีผลงานเยอะมากขึ้นนอกจากงานรีวิวแล้วยังมีผลงานภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายในโรงต้นเดือนมีนาคมแต่ไม่ได้ฉายอาจต้องเลื่อนไปก่อนและเธอก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายแม่สีตางเป็นคนที่น่ารักถึงแม้จะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าเธอแรงๆแต่เธอก็มองเป็นเรื่องตลกตอบกลับแบบดีๆไม่เคยต่อว่าชาวโซเชียลหรือแฟนคลับของตัวเองเลยทำให้มีคนหลงรักเธอถ้าพูดถึงเรื่องราวความรักเราก็จะเห็นได้แล้วเธออยู่กินกับสามีได้พักใหญ่มีการแต่งงานจดทะเบียนกันด้วยอยู่กินด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เธอกลับมาเป็นที่พูดถึงอย่างหนาแน่นอีกครั้งกลับเมื่อเธอได้รับฉายาส้มหยุดและมีภาพเขียนบนฝาผนังโบสถ์วัดแห่งหนึ่งและมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายอีกด้วยวันนี้เราจะพามาดูค่าตัวแม่สีตางที่อัปเดตเมื่อปีที่แล้วนั้นเยอะกว่าพริตตี้อีกจ้าขึ้นโชว์ในแต่ละครั้งจ้างสูงถึง 200,000 เลยทีเดียวตอนนี้ก็คงจะอัพราคาขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเยอะมากแม่ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยของแม่จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ